ที่รัฐสภานะครับเมื่อวานนี้คุณศิระเจนจาคะสสกทมพลังประชารัฐก็ออกมาแถลงข่าวนะครับคุณศิระเนี่ยตอนนี้เป็นประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับส่วนคุณพนิกาวานิชหรือคุณช่อนะครับอดีตสสบัญชีรายชื่ออนาคตใหม่เนี่ยนะครับเป็นที่ปรึกษากรรมธิการชุดนี้อยู่นะครับคุณศิระออกมาแถลงข่าวบอกว่าสิ่งที่คุณช่อทำลงไปเมื่อวันก่อนเนี่ยดูเหมือนว่าจะก้าวก่ายหน้าที่ของกรรมธิการเกินไปหน่อยนะครับอันเนื่องมาจากว่าไปพา2วัยรุ่นนะครับเนี่ยที่ถือป้ายประท้วงนายกที่ระยองเนี่ยเหมือนกับมาร้องเรียนทั้งที่ตัวเองไม่มีอำนาจคือแกเป็นที่ปรึกษากรรมธิการใช่ไหมคือว่าอย่างที่ว่าแหละหลักการถ้าเกิดภาพใหญ่มันไม่นิ่งเนี่ยภาพเล็กมันจะมีการปะทะอย่างนี้แหละก็คือคุณศิระก็มาอัดคุณช่อที่เด็กระยองใช่ไหมที่ไปชูป้ายไล่ลุงตู่อ่ะก็ไปรับเรื่องก็คือมันหาเรื่องได้หมดอ่ะออกไซด์หรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยถ้าไม่คิดอะไรก็ไม่มีอะไรนะเพราะคุณช่อก็ออกมายืนยันว่าวันนั้นเนี่ยไม่ได้มีคนตนเองคนเดียวนะครับที่ไปรับหนังสือเนี่ยนะฮะก็มีสสหลายคนที่ไปรับนะครับนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นสสจากพลังประชารัฐก็มีนะฮะจากประชาชาติก็ไปรับคุณรังสีมันโรมก็ร่วมรับหนังสือไม่เห็นจะเป็นประเด็นอะไรเลยก็หลังอย่างนี้ผมเชื่อว่ามันก็จะมีบรรยากาศในการบัญชีการอย่างเงี้ยออกมาให้เห็นเรื่อยๆแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยประเด็นที่ต้องจับตาคือที่ประชุมสภานะเพราะว่ามันมีการพิจารณายติด่วน6เรื่องไอ้ที่จะฟังเสียงแฟดม็อบอ่ะคืออย่างนี้เมื่อวานเนี่ยคุยกันนานมากนั่งฟังอยู่6ชั่วโมงครับก็คือสรุปมันจะแยกได้2ส่วนอย่างนี้นะไอ้แนวทางแก้ปัญหาแฟดม็อบเนี่ยคือในส่วนฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาเสนอให้ใช้กลไกกรรมาธิการครับในการฟังเสียงแต่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาอยากให้รัฐบาลเนี่ยในฐานะคู่ขัดแย้งโดยตรงเนี่ยนายกด้วยเนี่ยไปเปิดเวทีฟังนักศึกษาเลยเมื่อวานก็ยังไม่ได้ลงมติว่าสรุปจะเอายังไงสภาก็คือวันนี้เดี๋ยวเขาจะประชุมกันต่อถ้าเกิดลงมติได้เนี่ยมันก็จะเป็นแนวทางละว่าจะฟังแฟดม็อบยังไงแต่ว่าโอ้โหแต่ว่ามันบรรดากระจายมันเร็วนะตอนนี้เยอะมากเรื่องแฟดม็อบตอนนี้เนี่ยมีกำหนดการแล้วนะว่าแต่ละวันเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนมีทุกวันเลยอะยกเว้นช่วงวันหยุดยาวนี่แหละ 4-5 วันสุดสัปดาห์เนี้ยนะจะมีวันหยุดยาวอีก 2-3 วันเนี่ยนะครับนอกนั้นเนี่ยมีกำหนดการทุกวันเลยทั่วประเทศเลยอุ้ยวันนี้มีที่มอปัตตานีคืออย่างนี้มันมีเรื่องอยู่คือว่าพอเด็กเขาจะชุมนุมที่ปัตตานีเนี่ยอธิการสงขลานครินทร์เนี่ยเขาไปออกประกาศด่วนเลยนะ5วิอาเขตเนี่ยห้ามชุมนุมเด็กมันก็เลยบอกไม่สนน่ะเดี๋ยวจะไล่รัฐบาลด้วยไล่อธิการด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ประชุมที่เกษตรชุมนุมที่เกษตรอีกคนน่าจะเยอะหอประชุมใหญ่ใช่โอ้น่าสนนะน่าไปถ่ายทอดสดก็เดี๋ยวไปพี่กบว่าส่งไปตอนเย็นน่าสนน่าสน